สวัสดียามเช้าจากเยอรมันค่ะทุกคน Guten Morgen Guten Morgen ก็สวัสดีตอนเช้านะคะตอนเช้าหนึ่งก็จะออกมาในสวนแล้วก็มารดพวกผลไม้พวกผักที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็จะมาดูแลต้นสตรอเบอรี่เนาะที่กำลังแบบว่าผลเริ่มโตนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในส่วนของพวกที่มีวัชพืชขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าตรงไหนมีเราก็จะถอนออกนะคะมาดูค่ะกำลังโตแบบน่ารักเลยเพื่อนๆจำได้นะคะหนิงอ่ะย้ายต้นสตรอเบอรี่มาปลูกทำแปลงใหม่ตรงแถวนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของแปลงผักของหนิงเนาะหนิงก็เลยทดลองเอามาปลูกตรงนี้เพราะว่าเวลาเขาเป็นลูกเนี่ยติดผลเห็นไหมคะเขาจะย้อยลงมาจะได้ไม่เปื้อนดินเนาะแล้วก็มีอีกหลายจุดในบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมสตรอเบอรี่ในสวนเนาะวันนี้ดูค่ะกำลังติดผลเยอะเลยตรงเนี้ยรู้สึกว่าแดดส่องถึงแล้วก็ผ้าใบเนี่ยรับความร้อนได้ดีนะคะข้างในก็จะมีความอุ่นแล้วก็มันช่วยให้สตรอเบอรี่เนี่ยติดผลได้เยอะขนาดนี้เลยนะหนิงว่าดูค่ะทุกคนเสียงข้างบ้านตัดหญ้านะคะนี่ก็จะเป็นทั้งแถวนะคะที่เอามาเรียงยาวไปนู่นเลยนะคะนู่นนี่เวลาสตรอเบอรี่สุกผลก็จะได้ย้อยลงมาแล้วก็จะไม่เปื้อนดินเนาะนี่ก็ใกล้ที่จะสบจะสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีผลแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะโตช่วงนี้เราต้องรดน้ำเยอะๆหน่อยนะคะเห็นไหมมีวัชพืชเราก็คอยดึงออกถอนให้นะคะจะได้มาแย่งอาหารของสตรอเบอรี่เราเนาะไปดูจุดอื่นกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นวัชพืชที่ขึ้นมันแปลงสตรอเบอรี่เก่านะคะทุกคนตรงนี้จะเวลาผลติดผลน่ะผลก็จะย้อยลงพื้นดินเนาะแล้วมันก็จะเปื้อนนะคะหนิงก็เลยย้ายแปลงไปตรงโน้นทีแล้วก็ไปใส่กระถางบ้างนะคะตรงนี้ถ้าติดผลแล้วก็เก็บผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะเปลี่ยนย้ายที่ใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะใช้ปลูกผักเนาะมีวัชพืชเห็นไหมคะนี่ขึ้นมาเราก็คอยเอาออกนะคะแล้วก็ค่อยมารดน้ำกันเนาะตรงนี้ก็ยังงามเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าต้นส่วนใหญ่ที่แก่แล้วเนี่ยหนิงเอาออกแล้วก็เอาทิ้งเพราะว่าแก่แล้วเนาะนี่อย่างเช่นต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะแก่แล้วแต่เขาก็ยังติดผลอยู่นะคะแต่ถ้าปีหน้าเลื้อยไปเกิดไหลใหม่แล้วก็เก็บต้นใหม่นะคะไหลก็จะเป็นแบบว่าเลื้อยออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คือไหลนะคะของสตรอเบอรี่เนาะนี่แล้วเขาก็จะไปเกิดเนี่ยลงดินแล้วก็จะเกิดเป็นต้นใหม่นะคะเราก็จะเอาต้นใหม่นั่นแหละนะคะมาปลูกในปีต่อไปนะคะพอเราถอนวัชพืชออกแล้วนะคะเราก็พรวนดินให้เขาแล้วก็มารดน้ำเนาะโอเคค่ะพอพรวนดินทำอะไรเสร็จก็รดน้ำนะคะรดให้ชุ่มเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะผลเริ่มโตเนาะเป็นดอกแล้วก็ติดผลมุมนี้นะคะมุมนี้เป็นแปลงเก่านะคะแต่ว่าเป็นพันธุ์เดียวกันกับเมื่อกี้นะคะที่หนิงเอาไปทำแปลงใหม่นะคะดูสังเกตว่าตรงนี้จะติดผลน้อยกว่าที่หนิงย้ายแปลงไปนะคะแต่ก็ยังมีต้นที่ดกอยู่เหมือนกันแต่ว่าสังเกตว่านะคะหนิงเอาย้ายดินใหม่เนี่ย
จะดุกว่าเดิมนะคะดูสตักเคอร์เบียร์ค่ะทุกคนเปรี้ยวมากๆเดี๋ยวไว้เราไปนั่งชิมกันนะคะเอ้ยน้ำแอปเปิลก็ค่อยๆโตเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนชมบ่อยๆชมทุกวันจ้องทุกวัน เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสุขเนาะจากเป็นต้นกิ่งมีดอกมีใบแล้วก็ติดผลนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเนาะไม่มีแสงแดดแบบว่ามากแต่ว่าอากาศอุ่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสตรอเบอรี่มุมอื่นกันนะคะนี่ก็อีกตรงจุดนึงนะคะเอามาใส่กระถางไว้เนาะก็เริ่มติดผลแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ก็อีกจุดนึงนะคะมุมข้างบ้านนะคะก็ที่หนึ่งเอามาใส่กระถางไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่เขาก็เริ่มโตเป็นดอกติดผลเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะคะปีที่แล้วเอามาปลูกใหม่เนาะเห็นไหมบ้านข้างหน้าก็จะเป็นถนนเนาะก็จะได้ยินเสียงรถนะคะนี่ก็ดกเหมือนกันค่ะตรงนี้พันเดียวกันนะคะกับตรงนู้นเนาะนี่ก็ย้ายแยกออกมาใส่กระถางหลายๆจุดบ้างนะคะนี่ก็เป็นมุมข้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดมาดูกระถางนี้ค่ะที่ทีหนิงซื้อมาใหม่พันนี้นะคะแล้วก็เอาลงกระถางมีเห็ดด้วยค่ะทุกคนดูเห็ดขึ้นมาเต็มเลยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเนี่ยเห็ดเต็มเลยโอ้ยเริ่มแดงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นดอกตั้งแต่ซื้อมาแล้วเนาะนี่นี่ตรงนี้ก็เริ่มแดงแล้วผลนี้โอ้ยนี่ก็อุ้ยเห็ดเห็ดเต็มเลยโอ้ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่มีผิดหรอกนะโอ้เฮ็ดเกิดที่ใต้ต้นสตรอเบอรี่ติดผลแดงแล้วสดชื่นนี่แหละค่ะแต่ละวันที่นี่ก็จะตื่นเช้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขมากบางทีเนี่ยรีบตื่นนะคะจะได้มารดน้ำพวกผลไม้ที่เราปลูกในสวนเนาะมันเป็นความสุขที่ถึงแม้เราจะอยู่ต่างแดนอยู่ต่างเมืองอยู่ไกลบ้านนะคะที่หนิงก็จะเลือกที่จะชอบใช้ชีวิตแบบนี้นะคะมันมีความสุขมากๆมันรู้สึกตัวเองแบบว่าพอเพียงพอแล้วที่จะมันมีความสุขมากพอแล้วสามารถที่จะอยู่บ้านอยู่กับสวนได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีอะไรเรียกว่าฉันจะต้องออกไปข้างนอกนะฉันจะต้องไปนู่นไปนี่นะคะแต่เราก็ไปกันอยู่นะคะไปซื้อของเนาะแต่ว่าคือมันที่บ้านมีความสุขเราก็เลยที่เราเลือกที่จะอยู่บ้านมากกว่าจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปเที่ยวบ้างนะคะช่วงนี้ก็ถ้าทำอะไรเสร็จทำสวนเสร็จเนาะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นมุมผักนะคะที่ทีหนึ่งจะต้องทำทุกอย่างลงแปลงวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปลูกผักกันเนาะนี่คือสิ่งต่อไปที่ทีหนึ่งจะทำแล้วบอกเพื่อนๆว่าจะลงพริกนะคะแล้วก็จะทำวิดีโอให้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาลงพริกด้วยกันนะคะแล้วค่อยมาติดตามแล้วมาชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ทีหนึ่งอินเยอรมนีตลอดมานะคะขอบคุณมากมายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปของทีหนิงอินเยอรมนีแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะมอบรอยยิ้มมอบความสุขสดชื่นนะคะกับสีเขียวๆเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาปลูกผักด้วยกันนะคะบายบาย Ich hoffe ihr viel Spaß mit meinem Video Wir sehen uns nächstes Mal ne Kohlrabi So schön. Bye bye. Tschüss.